ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปูคูล cool er เลลิสในโชว์ไทม์พอดแคสต์อาแล้วครับสวัสดีครับทุกๆนยคนอยู่กับผมคูลเลอร์ลิสและนี่คือรายการโชว์ไทม์ by Mission to Pluto ครับในตอนนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากดิสนีย์เรื่องล่าสุด ที่เพิ่งจะเข้าฉายในบ้านเรากันนะครับซึ่งถ้าเวลาที่เทมนี้อ on air เนี่ยหนังน่าจะฉายไปแล้วประมาณ2สัปดาห์นะถ้าผมคาดการไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นการรบกวนคุณผู้ชมที่ตั้งใจจะไปดูหนังด้วยตัวเองมากนักอยู่แล้วนะครับแน่นอนเรื่องที่เราพูดถึงนั้นก็คือเรื่อง r รยา and the Last Dragon นะครับผมก็ วันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะถลําลึกกันไปมากมากว่าน,นี้วันนี้โชว์ไทม์ของเรามีแขกรับเชิญนั่นก็คือสวัสดีครับโปจีเองครับจากรายการชาม์ทูเพลเล่นให้เป็นเรื่องทางมิชชั่นชูบลูโตเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าคุณเอิญรับผิดชอบรายการ Time to Play อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากที่ สละเวลาให้เกียร <c oughs> <c oughs: c oughs> ิมาเป็นแขกรับเชิญรายการของผมบ้างนะฮะเฮ้ยคุณมาช็อตนี้นี่คือคันปากอยากจะพูดเหมือนกันเว้ยเพราะว่าชอบเรื่องนี้มากโอเคงั้นก็ดีเลยเราจะได้มีประเด็นคุยกันเยอะๆว่าคนที่ชอบคนที่ประทับใจมันก็มักจะมีอะไรหลั่งไหลพรั่งครูออกมาจากภายในนะดีฮะเราจะได้เห็นแง่มุมอะไรของหนังเรื่องนี้ได้หลายมิติมากขึ้นกันก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของตัวหนังในตอนนี้เนี่ย ก็อย่างเช่นเคยครับที่ผมเคยเตือนอยู่ทุกตอนถ้าใครที่ยังไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะดูเสพอัทรสของตัวหนังด้วยตัวเองก็หยุดพอดแคสต์ไว้ก่อนไปดูหนังให้เรียบร้อยและเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในส่วนของช่องคอมเมนต์นะครับเอาละ่ะเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอ้ยก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวระยะผมได้ดูหนังอนิเมชันสั้นนะครับหนังสั้น ก่อนเริ่มเรื่องระยาก็คืออ s สอาเกคุณเอิญ<ม>ซึ่งเข้าไปดูในโรงหนังคุณเอิญได้ได,ได้ได้ดูด้วยใช่ไหมได้ดูเหมือนกันครับเอาจริงอ่ะผมแบบรู้สึกว่าถ้าผมดูตอนที่อายุยังน้อยกว่าเนี้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่นหนังธรรมดาไว้คุณแต่ด้วยความที่พวกเราเป็นวัยรุ่นตอนปลายซะขนาดน,นี้แล้ว <laughs> เรากลับไปจับเมสเซจที่มาจากหนังได้อีกรูปแบบหนึ่งผมไม่รู้ว่าคุณกู้คิดเหมือนกันหรือว่า บอกก่อนเลยผมร้องไห้เลยนะเฮ้ย hey, จริงดิจริงผมร้องไห้เพราะผมอินมากความอินจะเป็นคอนเซปต์พิเศษของตอนนี้นะคือเพราะอะไรคือผมอธิบายเรื่องสั้นๆจะเรียกว่าสปอยหรือเปล่าไมกก่ก็คงจะสปอยแล้วนะเดี๋ยวยังไงทีมงานรบกวนใส่ไทม์สกิปเอาไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อว่าใครอยากจะไปดูตัวอาสเกนด้วยนะ mm hmm. ก็คือมันเป็นเรื่องของผู้เท่าสองคนตายายนะที่ ใช้ชีวิตมาจนถึงช่วงก็ต้องเรียกว่าช่วงปลายของชีวิตแล้วเพราะเขาเป็นผู้สูงอายุอนะแล้วตัวผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีความสุขเขารู้สึกว่าช่วงเวลาที่ที่พีคของชีวิตเขาช่วงเวลาที่มันมีความสุขสําหรับตัวเขาอะมันผ่านเลยไปเนิ่นนานแล้วเขาเขาอยู่ในวัยที่มันร่วงโรยแล้วแล้วช่วงที่เวลาที่มีความสุขก็คือวัยหนุ่มสาววัยที่เขาเคยเป็นเขาห่างเหินกับมันไปนานแล้วเขาเขาลืมเขาจํามันไม่ได้ ซึ่งหนังอ่ะมันมีมีความเขาเรียกว่าอะไรใช้สัญ,ญลักษณ์พิเศษก็คือฝนเมื่อฝนตกลงมาบรรยากาศของของของหนังมันเปลี่ยนก็เหมือนกับว่าเมื่อฝนตกเมื่อไหร่ใครที่อยู่ใต้ใต้ฝนเนี่ยมันคือการย้อนวัยกลับไปคือตัวเองจากที่เป็นคนแก่อายุ6-70พอเราอยู่ในฝนปุ๊บแม่นเหมือนเหมือนเวทมนต์เนเหมือนสิ่งมาสัจจร์เกิดขึ้นว่า เราได้ย้อนกลับไปช่วงวัยหนุ่มสาวซึ่งทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวภรรยาของเขาเป็นตัวนางเอกในเรื่องอะไรก็ได้เหมือนกับไปสัมผัสกับฝนด้วยกันแล้วจากคนแก่จากผู้ชายแก่ที่รู้สึกชรามากรู้สึกคอเหี่ยวกับชีวิตมากเมื่อโดนน้าฝนแล้วมันก็สู้ซาขึ้นมามันก็รื่นเริงขึ้นมาโลกกลับมามีความสุขอีกครั้งแล้วเขาก็ใช้เวลาที่มีความสุขนั้นกับตัวภรรยาของเขาจนกระทั่งฝนมันเลยคล้อยผ่านไป มันเหมือนมันเหมือนช่วงเวลาแห่งเมฆเวมนมนั้นนะมันจบลงแล้วตัวผู้ชายก็พยายามที่จะวิ่งตามเมฆฝนเฮ้ยขอเราอยู่ในห้วงเวลานั้นอีกครั้งได้ไหมไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมปล่อยมันจากไปอะครับในขณะที่ตัวผู้หญิงน่ะรู้ว่าเอ้ยมันก็แค่เมฆฝนมันแวะมาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะไปแล้วเราไม่ต้องไปวิ่งตามมันหรอกเหนื่อยเปล่าๆมันคือสิ่งที่เราไม่มีทางล้างมันเอาไว้ได้ จนสุดท้ายแต่ผู้ชายไม่ฟังไงก็จะวิ่งตามต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาต้องยอมปล่อยมือแฟนของเขาอ่ะเพื่อไปตามตามเมฆฝนซึ่งเหมือนกับไล่จับอากาศไล่จับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงจนสุดท้ายแล้วฝนมันก็คือฝนนะครับเมื่อเมฆฝนมันหายไปมันก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วแล้วก็มาเห็นแฟนตัวเองซึมเศร้าว่าเหมือนกับผู้ชายของเราไม่มีความสุขเขาพอพระเอกของเราเห็นแบบนั้นน่ะก็เลยหันกลับมา ดูแลแฟนตัวเองดูแลคนที่ตัวเองรักและเหมือนปรับทัศนคติคิดใหม่ว่าความสุขอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาที่จํากัดตรงนั้นที่เคยผ่านมาหรอกเราทําทุกวันนี้ให้มีความสุขได้เรามีความสุขกับปัจจุบันได้แล้วเขาก็เริ่มเหมือนกับใช้ชีวิตต่อให้เป็นคนแก่ก็ใช้ชีวิตที่สดใสล่าเริงมากกว่านั้นมากกว่าเดิม,มนั่นคือแมสเซจที่ผมได้จากหนังสั้นเรื่องนี้หนังสั้นเรื่องนี้เวลาไม่เกินสิบนาทีมั้ง จำได้ว่าเราล่าห้าถึงสิบนาทีเนี่ยแหละคุณแต่ว่าในมุมของผมเองอ่ะผมมองว่าแบบมันมันดูหน้าเศร้ามากอ่ะเพราะว่าเราได้เห็นคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาพยายามที่จะแบบไล่ตามหาจุดพีของชีวิตเขาแต่ว่าธรรมชาติทุกอย่างมันย่อมร่วงโรอยอยู่แล้วอะ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้เขาคล้ายๆกับทางคุณกู้ครับคือสุดท้ายอ่ามันกลายว่ามันเหมือนกับเริ่มปลงตกอ่ะว่า ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดมันก็คือนะักขณะน,นี้มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไประลึกถึงความหลังตอนที่คุณเคยมีความสุขมากกว่านี้หรือว่าตอนที่คุณยังหนุ่มยังแดนมากกว่านี้สําหรับผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกมันนาเศร้านะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นแมสเซจที่ให้ความหวังอ่ะมันทําให้มันชุ่มชื่นหัวใจสําหรับผมอ่ะเพราะว่าคุณนั่นอาจจะเคยได้ยินผมบน่บน,บนเป็นการส่วนตัวหลังไหม์ของเวลาเราคุยกันเองว่าเราผมเหมือนคนที่แบบว่า ชีวิตมันหาความสุขยากเหลือเกินนะผมมีความสุขกับอ,อะไรยากมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบไม่ว่าใครจะทําอะไรที่มันน่ายินดีผมก็จะรู้สึกว่ามันอยู่กับเราไม่นานอะไรแบบเนี้ยคือเดี๋ยวมันก็จะผ่านเลยไปอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญเนะี่ยมันคือห่วงเวลานี้มันคือโมเมนต์นี้ถ้าวันนี้คุณไม่ทําตัวเองให้มีความสุขคุณไม่สดชื่นเบิกบานรับสิ่งที่เข้ามาไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็น คุณจะไม่มีวันมีความสุขเลย mm. เออคุณจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วเออมันมันจะด้วยสังขารหรือด้วยเวลาที่ล่วงเลยไปก็ตามอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคต่อไปเนี้ยผมต้องปรับมายเซ็ตตัวเองสักหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเป็นตะแก่อึมครึมจากนี้ไปจนวันตายซึ่งอาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าชีวิตเราตัดจบพรุ่งนี้ก็แปลว่าโลกก็จะจำคุณในแบบนั้นอะ่ะเป็นตะแก แตแกมึมแบบมุมมัมมุมมัมอารมณ์เสียไม่ไม่น่าไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ครับคือเออเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเนาอะอืม,อมคือส่วนตัวผมอะผมใช้อาจจะใช้คําพูดผิดนิดนึงว่าแบบคือมันมันเป็นเรื่องในส่วนตัวผมนะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราใจหายกับมันนะว่าเราเราอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับอ่าคุณลุงในเรื่องคนเนี้ยที่รู้สึกว่า เหมือนเวลาที่ฉันพลิกที่สุดมันผ่านมาแล้วหรือเปล่าแล้วฉันกลับมามองว่าฉันเสียดายนะเวลาตรงนั้นแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ได้แต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยตัวหนังอะตัวแฟนของเขาว่าเป็นคนที่เหมือนกับพยายามจะรั้งเอาไว้แล้วบอกว่าทุกวันต่อจากนี้มันสามารถที่จะมีความสุขได้นะคุณกลับมาเป็นคนเดิมสิ แล้วเราก็จะเห็นสัญญาต่างๆที่มันอยู่ในเรื่องเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งตอนช่วงท้ายเองก็ตามที่ตัวเงาสะท้อนที่มันออกมาครับคือเราเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ว่าช่วงเวลามันผ่านไปแล้วแล้วมันผ่านเลยไปเว้ยแต่คุณสามารถที่จะรีลิฟต์เดอะโมเมนต์คุณสามารถที่จะอยู่ณเวลานั้นได้ถึงแม้ว่าคุณเองการเวลาหรือว่าสังขารของคุณมันเริ่มที่จะโรยราไปแล้วก็ตามประมาณนี้แหละครับอืม มันความสุขมันอยู่ในตัวเรามันติดอยู่กับเราเสมอครับเพียงแต่ว่าก็มองมองให้เห็นมันมองให้ดีหน่อยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นแมสเซจที่ผมอินมากอืมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยผมชอบจังเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเข้าใจนะผมก,ก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าถ้าเรายังเด็กกว่าเน,นี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้หรือเปล่าแต่ว,ว่าด้วยด้วยโตเราเองที่อาจจะผ่านอายุมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว,ว่า ไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมหรือว่ามีความอินไปกับมันได้เหมือนกันฮัลโหลโทษทีเสียงข้างนอกมันเข้าไปว่ะคุณอ๋อไม่ไม่ผมไม่ได้ยินเลยอโอเค okay. ครับผมเชื่อเลยครับครับก็อันนี้อาจจะต้องแทรกขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านนะเพราะว่าเราไม่ได้อัดในสตูดิโอแบบนั่งเจอหน้ากันแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมพักนะด้วยมาตรการทางโควิดนะฮะเราก็เลยอัดกันที่บ้าน <laughs> ต่างคนต่างอยู่ <laughs> คนละที่เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่อาจจะ อาจจะแกว้งๆหน่อยนี่ก็ต้องขออภัยแต่โดยรวมแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นแมสเซจที่เราได้รับกันนะก็แต่ละคนแน่นอนอาจจะตีความอะไรต่างๆไม่เหมือนกันคนดูในช่วงอายุที่มาดูก็จะได้แมสเซจอะไรอาจจะได้ที่มันต่างไปอ่ะซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกจริงๆมันก็ไม่มีผิดมีถูกกันเนาะก็อยู่ที่<ช>เราตีความแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจและมีความสุขก็ตามนั้นนะถ้าแต่ถ้าคิดเหมือนเราก็ยินดีนะครับก็ยินดี ผมแบบรู้สึกว่าฝั่งของตัวช็อตแอนิเมชันของดิสนีย์ก่อนที่เขาจะใช้หนังแต่ละเรื่องอ่ะมันจะชอบเหมือนกับสอดแทรกแมสเซจอะไรต่างๆไว้เยอะมากเลยจำได้ว่าก่อนหน้านั้นก็มีอยู่เหมือนกันด้วยเช่นนะฮะแต่ว่าแบบเออคือเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าคุณมันอาจจะด้วยไว้ด้วยมั้งพอนั่งดูเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันดูเข้ากับตัวเราพอสมควรเลยว่ะอืมใช่ใช่มันก็ พออะไรที่มันใกล้ตัวเนาะมันก็จะรู้สึกแบบจับจิตจับใจมันทัชชิ่งอะไรแบบนี้ครับอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องเมนคอร์สของเราดีกว่าจานหลักของเราในวันนี้นะก็ว่ากับภาพยนตร์เรื่องระยานะคุณเอิญอเกิดมาแล้วเล็กน้อยในช่วงต้นว่าชอบเรื่องนี้มากใช่ผมให้คุณเอิญสาธยายมาก่อนเลยอภิปรายมาว่าชอบอะไรตรงไหนอย่างไร มันเหมือนเป็นความฝันของเราเพราะวะคุณเพราะว่าโตเราเองโตมากับความแฟนตาซีไม่ว่าจากกะการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนฝรั่งนวนิยายต่างๆดูหนังแฟนตาซีมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะาว่า,วามันจะมีความแฟนตาซีแบบที่ลักษณะไทยๆของเรา คือสามารถที่จะผนวกเอาวัฒนธรรมของบ้านเราแล้วก็มาตีให้กลายมาเป็นรูปแบบแฟนตาซีได้ไหมแล้วเรื่องเนี้ยมันตอบโจทย์ว้ามันตอบโจทย์จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะให้มันมีหนังไทยที่กลายเป็นแฟนตาซีที่มันไม่ใช่แบบดูจกัจกจักวงวงอะ่ะมันต้องออกมาแบบนี้ซึ่งผมประทับใจมาก คือดูแล้วแบบปึ้มปริมมากแต่ว่าเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่สอดแทรกไว้ในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งครับอืมสําหรับผมอะ่ะผมชอบเป็นหนังที่ดูสนุกแต่ผมไม่อิน <Hey. S 2> เฮอ,อผมไม่อินคือคือถามว่าแนะนาแนะนําให้ใครไปดูไหมแนะน,นําดีหนังดีสนุกครับ แต่คืออย่างที่ผมถึงบอกว่าความอินเป็นเป็นเป็นธีมหลักสำคัญของตอนนี้ของเราเลยอัศเกินภาพยนตร์หนังสันน้นตอนเรื่องต้นเรื่องมันอินสำหรับผมเพราะว่ามันใกล้ตัวมันจับจิตจับใจ <S 2> <S 2> <S 2> ในขณะที่เนื้อหาเนื้อหลักของระยามันไม่ทัดใจผมเท่าไหร่ในในเชิงของซีเควนต์ความเป็นหนังแอคชั่นแอคชั่นการเล่าเรื่องดีแต่การ์ตูนดิสนีย์แน่นอนทุกเรื่องทุกภาคเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคน มี merit ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวของเขาเจ้าหญิงคนนั้นอาจจะชูเรื่องคุณธรรมเรื่องความกล้าหาญความกระตันยูความอดทนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือเหมือนกับศีลธรรมดีงามที่ดิสนีย์สอดใส่ลงไปในตัวเจ้าหญิงแต่ละคนแต่ละภาคแต่ละเรื่องธีมก็จะไม่เหมือนกันซึ่งในภาคนี้อย่างที่เราคุยกันและรู้กันตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มพอดแคสต์ว่า เมอริตของภาคนี้คือความเชื่อใจความเชื่อใจที่คุณจะมีให้คนอื่นผมไม่อินเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันมันมันไม่มันไม่ได้อยู่ในกำรรม,มือเราด้วยคือความกล้าหาญความกระตันยูความดีมันคือเรื่องของคุณคือเรื่องส่วนตัวของคุณคือคุณทำความกล้าหาญคุณทำกิจกรรมดีคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจ มันอยู่ในมือของคนอื่นมันอยู่ในมือของเรากันและกันแล้วผมถามคุณจริงๆนะคุณมีลูกมีหลานปัจจุบันเนี่ยคุณสอนลูกหลานของคุณแบบนั้นโดยสนิทใจได้จริงๆหรือว่าลูกลูกอยู่ในสังคมอะลูกต้องไว้ใจคนอื่นนะลูกลูกต้องทําดีกับเขานะลูกเขาจะทําดีกับลูกคุณสอนลูกหลานอย่างนี้ได้เหรอสำหรับเอาจริงๆนะคือเรื่องเนี้ยความรู้สึกแรกคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมชอบเว้ยแต่มุมกลับกัน สำหรับหลังจากที่ดูเรื่องนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นในใจผมเว้ยว่าคุณว่าอะไรมันดูแฟนตาซีกว่ากันระหว่างการมีมังกรในเรื่องหรือความร่วมมือกันของชาว,ซาวเซอีเซเชียเว้ยนั่นแหละคือมันแฟนตาซีกว่ากันเยอะเลยอะไอไอกเ,เ,เรื่องที่แบบว่า คนที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันนะแต่แต่โอเคเรื่องแง่เนี้ยมันมีประเด็นที่ผมอยากพูดอีกส่วนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนว่าใช่มันดูอพินิหารมากที่คนในเซาท์อีสจะจะจะเชื่อใจกัน,ร,มมกนร่วมมือกันแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยเออคือเอางี้สำหรับเนื้อเรื่องสั้นๆย,ย่อๆสำหรับคนที่มีแผนว่าจะเข้าไปดูณขณะน,นี้หรือ กะว่าจะไม่ดูแล้วแล้วก็มาฟังพอดแคสต์พวกเราอย่างเดียวมันก็จะพูดถึงแดนที่ชื่อว่าคูมันตราฟังแล้วแฟนตาซีมากเป็นดินแดน,น,นยูโทเปียอ<ช>คูมัน<ะ>ตราซึ่งเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแม่น้ําสายใหญ่ๆสายหนึ่งมาแล้วไอ้แม่น้ําสายนี้จะเป็นรูปมังกรแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองเหมือนกับเป็นภูมิประเทศที่ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งเว้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีปีศาจร้ายโผล่ขึ้นมาแล้ว เหล่ามังกรก็ใช้พลังในการขับไล่ปีศาจเหล่านั้นไปแต่ว่าหลังจากที่ขับไล่ปีศาจเสร็จแล้วเนี่ยมังกรที่โดนสาบให้กลายเป็นหินก็ไม่กลับมาด้วยแต่หลงเหลือเอาไว้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับมณีมังกรซึ่งไอม้มณีมังกรเนี้ยแต่ละคนก็จะเชื่อว่าเฮ้ยมันมีพลังสูงมากดังนั้นทุกคนก็เลยพยายามที่จะไข,ขว่คว้าแล้วก็แย่งไอม้มณีมังกรนี้ขึ้นมาโดยที่ ตัวประเทศที่รวมกันกลายมาเป็นคุูมันตราเนี่ยก็เลยเคย่อยๆแยกกันแล้วก็กลายมาเป็นชื่อประเทศตามส่วนของตัวมังกรที่เป็นสายน้ำครับก็จะมีทั้งแบบหางกระดูกสันหลังหัวใจมีเขี้ยวแล้วก็มีกรงเล็บอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับในเมื่อปีศาจมันกลับมาอีกแล้วทุกคนก็เหมือนว่าเฮ้ยถ้างั้นเราต้องอฉันต้อง,อองไอตัวนางเอก ตัวรายาก็ต้องไปหามังกรตัวสุดท้ายเพื่อที่ว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะร่วมมือร่วมใจแล้วก็สามารถกำจัดเหล่าปีศาจกลับไปครั้งหนึ่งให้ได้อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันก็จะมีดีเทลต่างๆเยอะมากแหละสำหรับในเรื่องนี้ครับอืมก็แต่ว่าถ้าเนื้อเรื่องย่อๆเราก็เล่าประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องสปอยตัวเนื้อหามันมากเกินความจําเป็นนะก็คือมันเป็นการเดินทางของตัวนางเอกรายาเนี่ยแหละที่ จะต้องเหมือนกับไปรวบรวมเอาความช่วยเหลือความไว้เนื้อเชื่อใจของแต่ละอาณาจักรที่แตกแยกออกมาเพื่อที่จะมาต่อต้านกับภัยร้ายที่เป็นปีศาจที่ลุกลานโลกนี้อยู่อะไรทํานองนั้นอืมคือก็นั่นแหละคือมัน,ม,นม,มันมีเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์หรือว่าอาจจะเป็นคําถามของคนดูหลายๆคนคเกี่ยวกับว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอดิสนีย์มาจับ เรื่องราวของอาณาจักรอุตสาคนเนเอเชียรวันออกเฉียงใต้ก็ปังเลยคือเราดูเรารู้สึกก็ผ่านเลยแบบเจ่งเลยดีเลยทําไมคนไทยเราพยายามจะทําอนิเมชันไทยๆอะไรหลายเรื่องทําไมมันไม่ได้อย่างเขามือเราไม่ถึงหรืออะไรยังไงคุณคุณเอินคิดว่ามันมีปัญหาอะไรในแง่มุมนี้บ้างไหมผมแบบรู้สึกว่าเราไม่มีแนวคิดแบบ นานาชาติประวะคุณคือบางทีพอเราต้องการที่จะส่งวัฒนธรรมไทยออกไปอะ่ะเราก็หลายครั้งเราจะเห็นว่าเขาก็จะหยิบยกขึ้นมาโดยที่ก็จะหยิบถ้าไม่ใช่รามเกียรติก็รามเกียรติ <laughs> Uh huh. ซ,ซึ่งหลายหลายครั้งครับผมรู้สึกว่าโอเคอย่างก้าวสัตตราว่าเขาพยายามจะทําออกมาใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เขาพยายามจะใส่เข้าไปอยู่ mm hmm. รวมไปถึงเรื่องของข้านยตมต่างๆเข้ามาเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้จับใจคนในเวทีนานาชาติขนาดนั้น mm hmm. ในขณะที่เรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะหยิบยกวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเลยนะค mm ือ hmm. ถ้าเกิดว่าไปคุยกับเพื่อนต่างประเทศที่เป็นเซอุสเอเชียเหมือนกันหลังจากที่เขาดูเรื่องนี้มามันจะมี หลายอย่างที่เรารู้สึกเออคือพวกศิลปะวัฒนธรรมอาร์เคเต็กเจอร์ต่างๆาเรื่องของการกินอยู่เรื่องของวัฒนธรรมอย่างถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้ครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับการไหวแต่ว่าเขาแทนที่เขาจะพนมมือใช่ไหม,มจะทำนิ้วให้กลายมาเป็นลูกวงกลมแทนอ,อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งในสวิสเซอร์แลเองหลายประเทศก็จะมีการทักทายหรือว่ามีการแสดงท่าทางนี้อยู่ดังนั้นเนี่ย มันกลายเป็นว่าเขาหยิบยกแต่ละอย่างมาคือเขาก็ไม่ได้หยิบบอกว่าอันนี้คือไทยอันนั้นคือกัมพูชาอันนั้นคือเวียดนามนะแต่เขาหยิบทุกอย่างมาผสมรวมกันจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเราสามารถที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยสอดเข้าไปอยู่ในประเทศใดประเทศหน,นึง่งในบรรดาห้าประเทศของเรื่องนี้ได้เกือบหมดเลยเราอาจจะแบบชี้มาเฮ้ยน eh, ั่นมันเฮ้ยนี่มันเอ๊ะนั่นมันคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกือบตลอดทั้งเรื่องรวมไปถึง ทุกประเทศเขาก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคุณเพราะว่าอย่างอ่าผมหยิบยกตัวละครมาอย่างตุ๊กตุ๊กจริงจริง,รงอ่ะพอบอกว่าเป็นตุ๊กต๊กเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ย hey, นี่ไงเขาหยิบมาจากไทยแน่เลยแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะตุ๊กต๊กมันก็ถูกเรียกเจ้าโตผานะที่มีสามล้ออย่างเงี้ยในสวิตเซอร์ยก็มีหลายประเทศที่ใช้งานอยู่เหมือนกันเห็นชัดๆเลยก็คือกัมพูชาอ,อันเนี้ย ก็มีเล่นเหมือนกันแล้วก็ชื่อตัวละครต่างๆอย่างน้อยคุณทองหรือว่าบุญเสามคนเนี้ก็ทั้งไทยแล้วก็ลาวก็ได้อยู่กระทั่งตัวรายยาเองอะ่ะก็สามารถที่จะแปลงเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกับ กษัตยิยาหรือรู้ว่าแบบราชาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็จะมีตัวละครถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอย่างมาเลเซียนเงี้ยครับ <c oughs> ก็มีความหมายด้วยเหมือนกันคุณแปลว่าการเฉลิมฉลองอ <c oughs> คือมันมันเป็นการรวมทั้งเซาท์อีสเอเชียว่าอยู่ในเรื่องเดียวกันเลย <c oughs> ซึ่งทุกอย่างมาอเงี้ยคือด้วยความที่ว่าถ้ากลับมาที่คำถามว่าทำไมไทยถึงทำแบบนั้นไม่ได้คือในมุมผมบางทีคือเราอาจจะ การสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของเราในส่วนของวัฒนธรรมไทยเนี่ยบางทีเราเราอาจจะมีเพอร์สเปกติฟที่ต่างจากต่างประเทศหรือเปล่าเพราว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างตัวผมองอะที่ไปต่างประเทศอะคือก็เห็นว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมไทยก็บูมเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่เราจะเข้าใจกันเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนี่ไงอะไรที่เป็นของไทยก็ต้องเรามาเกียนสิก็ต้องเป็นอย่างนั้นงน้นนี้สิแต่ทั้งนั้นที่จริงแล้วอ่ะเวลาของไทยไปต่างประเทศอ่ะเขาจะนึกถึงอะไรเขาจะนึกถึงซีรีส์วายคือมีเพื่อนเยอะมากคุณต่างประเทศที่แบบเรียนภาษาไทยเพราะว่ากูอยากดูซีรีส์วายแบบไม่ต้องอ่านซับมีนะเว้ยเข้าใจเข้าใจเป็นไปได้อย่างมาก หรือว่าแบบเพลงไทยที่ตอนที่ยุคคามิคาเซ่แล้วเรายี้แบบเฮ้ยทำไมวะเราไม่ชอบคือไปต่างประเทศมาเสร็จปุ๊บนี่คือมันมันลองกันได้หมดเลยมันเป็นอัตลักษณ์ของเราซึ่งบางทีพวกคุณอาจจะไม่ยอมรับกันด้วยซ้ำอย่างเช่นเพลงสามชาออย่างนี้ป่ะโจ๊ะพึ่มพึ่ม,มอะไรอย่างเงี้ยคือ <laughs> <laughs> ทุก <laughs> ทุก <laughs> <laughs> คนแบบสามารถแบบเอ้ยรู้เลยว่าไอ้ดนตรีแบบเนี้ยรถแหรแบบเนี้ยแบบแม่งไทยแน่แน่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อันนี้จริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์สัญญาในหนัง ต้องชื่นชมทีมงานดิสนีย์ที่รีเสิร์ชดีแล้วก็อ,อย่างอย่างเรื่องท่าไหว้เนี่ยในหนังเนี่ยก็จะถ้าสังเกตมันก็จะมีสองระดับคือถ้าไหว้คนกันเองเขาจะไหว้ระดับอกในขณะที่ถ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอมังกรเขาจะไหว้เหนือหัวคือแบบว่าเออเขาเขาแบบเก็ตความวัฒนธรรมแถบนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่า พอเขารีเสิร์ชแต่ละประเทศเป็นยังไงเป็นยังไงผมคิดว่าเขาเห็นจุดร่วมจุดต่างเขาก็แตกเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นน่ะมากระจายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแคว้นต่างๆซึ่งผมว่าประเทศไทยมีความห่วงอัตลักษณ์สูงคือจะชอบจะชอบชอบเคลมชอบอ้างชอบว่าแบบไอ้นี่ของเราอันนี้แบบเราดีที่สุดเราเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือสิ่งที่มีกระจายอยู่ทั่วๆไป ในในภูมิภาคนี้ด้วยอะไรแบบเนี้อืมอันอน,นี้คอนเฟิร์มเลยคุณเพราะว่าเรามักจะโดนใช้คำนี้แล้วกันเรามักจะใช้คำว่า Thailand only ถูกไหมอืมเคยได้ยินคำนี้กันอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจอมีมนี้แบบไอ้นั่นเป็น Thailand only ไอ้นี่ Thailand only ain, ไม่ไม่มันเป็นทั้งอุตสาหะเดเว้ยคือมันเป็นเรื่องชั่วชา้าอาเซียนเว้ย <laughs> นี่กูไปเวดน้มกูก็เจอ <laughs> จริงจริงฮะจริงทีงง่มันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะครับก็ endorse มันครับยอมรับมันในรูปแบบที่มันเป็นแล้วก็อในเมื่อมันเป็นวัฒนธรรมร่วมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่อื่นมันก็ไม่มียังไงมันก็มีแค่ไอรกระตรงนี้แหละคือ <laughs> ถ้าคุณอยากเจอคุณมาสัมผัสคุณอยากสัมผัสคุณก็ต้องมาอุษาคเน์แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวสิงคโปร์ไปเที่ยวลาวเขมรเที่ยวไทยมันก็จะมีดีเทลของแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเ <c oughs> ออเพราะฉะนั้น สเสน่ห์ของเรามันไม่ได้ไม่ได้ถูกทําให้เจือจางหายไปทุกคนมีอัตลักษณ์เมื่อลงละเอียดก็จะต่างกันเหมือนเวลาคุณไปญี่ปุ่นแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นแม้จะเป็นประเทศญี่ปุ่นมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนน้ําซุปไม่เหมือนเอ,อของหวานไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวงแต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะอุ้มชูผลักดันไปด้วยกันให้มันใหญ่โตขึ้นให้มันดีขึ้นอะไรแบบเนี้ พราะอย่างเอาจงริงอะถ้าเกิดว่ากลับมาที่อัตลักษณ์ในเรื่องราย,ยานี้เอาจงจริงแล้วอะผมก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของอทีมง,งานเข้ามาอยู่เหมือนกันเขาก็จะมีอย่างชุดที่นางเอกใส่ก็จะเป็นตะเบงมานใช่ไหมครับรวมไปถึงอย่างตุก๊กต๊กเองเนี่ยเอาจริงก็คือเขาก็จะได้เขาก็สเตตเลยนะว่าเขาไปได้ชื่อนี้เพราะว่าตอนนั้นอะดีคเตอร์อะเขามาเมืองไทยแล้วก็นั่งรถตุกต๊กๆอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะ่ะ คืออันนี้ถ้าเกิดผมพลาดเรื่องเรื่อง c u เจอร์หรือเรื่องอะไรยังไงไปเนี่ยฝากรบกวนช่วย comment มาเสริมด้วยนะครับเพราะว่าก็อยากจะอ่านอยู่เหมือนกันแต่ว่าในมุมกับกันเนี่ยคือของแต่ละอย่างที่เขายัดมาอยู่ในเรื่องเนี้เราเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องของเซาท์อีเซเชียคุณคือหลายประเทศก็จะมีอารมณ์แบบนี้หลายประเทศก็จะมีอะไรแบบนี้แล้วก็หลายประเทศก็ จะมีความเคลมอะไรแบบนี้อยู่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไปเข้าคอมมิตี้ของอ่ากัมพูชาเขาก็จะบอกว่าเอ้ยนีขขนน่ของเขานั่นของเขาโน่นของเขานี่ในขณะเดียวกันพอมาฝั่งไทยเราก็จะบอกเฮ้ยนี่ของเรานั่นของเราโน่นของเราไปที่เวียดนามทุกคนก็พูดเหมือนกันไปมาเลเซียก็พูดไปฝั่งของอินโดนีเซียทุกคนก็พูดหมดมแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกมึงหยุดพวกมึงพวกมึงมีเหมือนกันนั่นแหละใช่ไม่ต้องเถียงอะไรอย่างนี้อ่า เพราะว่ามันมันอยู่ด้วยกันนะคุณดังนั้นเนี่ยไอเรื่องภาษาเอยเรื่องการใช้คําเอยเรื่องอะไรต่างๆเอยเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากอย่างมังกรเงี้ยอย่างปราณีเราจะจํากันได้เพราะว่าถ้าเราฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีชื่อพี่น้องของไอตัวชิซูมาอยู่ใช่ไหมบอกว่า<ม>อันนั่นมันพี่ปราณีคือเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันไม่ได้มีแค่ภาษาไทย คนที่ใช้บาลีสันสกฤตเนี่ยอินโดนีเซียก็ใช้ไว้อออืมเดังนั้นเนี่ยข้อดีของเรื่องเนี้ยในมุมของผมคือมันมันตีโจทย์แตกมากคือมันสามารถตีให้คนรู้สึกได้ว่าทุกอย่างสิ่งในเนี้ยคือเขาสามารถที่จะไม่ว่าขายใครในสวีเซเชียเขารู้สึกว่าเขาสามารถหยิบยกความรู้สึกตรงเนี้ยแล้วก็สอดเข้าไปในในเมืองได้ทุกเมืองเลย เพราะว่าแต่และประเทศผมเชื่อว่ามันก็มีวัฒนธรรมที่เรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรใหญ่กันมาก่อนนะอย่างถ้าเกิดยุคสมัยก่อนนู่นเลยก็กัมพูชาก็น่าจะครองแถบนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นพมา่าแล้วก็มาเป็นอโยธยาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมฮะ<ฮ>ก็ถือว่าเป็นความเก่งกาจของดิสนีย์ในเรื่องการเกี่ยวกับการรีเสิร์ชการทําการบ้านมาดีแต่ย้อนกลับไปที่ประเด็นว่าทําไมของเวลาเราไทยทํา a n i m เมชันหรืออะไรก็ตามแล้วทำไมมันถึงสู้กับเขาไม่ได้ในเรื่องในมุมนี้ผมมีความคิดเห็นว่าเราต้องเลิกจับความเป็นไทยและขายความเป็นสากลให้มากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าตัวละครเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกๆภาคจะมีเวอร์ชูจะมีจะมีเมอริทซึ่งถ้าคุณสังเกตสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณธรรมสากลทั้งสิ้น คือความกล้าหาญความกระตันยูเสียสละอดทนอะไรแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นชาติพันธ์ใดบนโลกใบนี้คุณเข้าใจแม้กระทั่งเรื่องการ trust ในภาคน,นี้ก็ตามมันเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกเข้าใจได้แต่พอมาเป็นเวลาไทยทําเราจะชอบขายความเป็นไทยซึ่งพอขายความเป็นไทยอ่ะคนทั้งโลกมันจะไม่อินกับความเป็นไทยความแบบว่ารักชาติกู้ชาติ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือคือแม้ว่าการต่อสู้กู้ชาติอะไรมันจะมีมันจะมีอยู่ในหลายอู่อารยธรรมประวัติศาสตร์นะเพียงแต่ว่าพอบริบทที่เคลือบมันอยู่เนี่ยมันเป็นชาติพันธ์ที่ห่างไกลกับเขาเหลือเกินน่ยเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขามาดูเขาแล้วอืมก็ก็ดีนะแต่ก็อย่างนั้นแหละคือจะมีจะมีคนสักกี่คนที่แบบ มาหลั่งน้ําตาให้ซีนแบบสมมตินะว่าเป็นพนัฒนเรสวนผูู้กใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วบบคือเขิมว่ะแบบฆ่ามันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนึกออกไหมแต่พอคุณพูดเรื่องความรักความกล้าหาญมันเป็นสิ่งที่มันโดนใจใครก็ได้อ่ะอืมผมก็เลยมองว่ามันถ้าเราเราเอาศีลธรรมแบบหรือว่าไม่ใช่ศีลธรรมเฉพาะใช้ควาว่าศีลธรรมอาจจะไม่ถูกเอาสิ่งที่ สากลยกย่องอะสากลเรื่องที่สากลเข้าใจผมว่าตลาดเราก็จะกว้างขึ้นอืมเอาจริงๆนะผมว่าเอาตลาดวายเนี่ยแหละครับอ่ามาอันนี้ก็เรื่องเรื่องหนึ่งคือเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราเป็นในเมื่อเราผลิตงานแบบนี้อ,ออกมากรุงเทพนี่เคยได้ตําแหน่งว่าเป็นเมืองหลวงของ LGBT ในเอเชียไม่รู้ปัจจุบันยังเป็นอยู่หรอเปล่านะคิดว่าน่าจะก็น่าจะยังเป็นอยู่อะคือก็ เอ็มเอ็นดอสมันนะครับเอ็มเบรสมนไปเลยคือยอมรับก็ไม่เป็นไรนี่คือพิดวิกฤตให้เป็นโอกาสโอเคถ้าคุณจะเป็นเมืองหลวง LGBT ก็จัดงานไปเลยการเฟสติวัลแบบใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่ที่สุดในโลกโฆษณาไปเลยเอาให้คนทั่วโลกแห่แหนกันมาแบบทําให้มันแบบเป็นกิจจักษณะเป็นเรื่องเป็นราวคือในขณะที่สังคมภายนอกต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเขามองว่าบ้านเราค่อนข้างจะเปิดฟรีเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่อง LGBT เรื่องความเท่าเทียมเพราะว่าเราแบบอาจจะ ไม่ได้มีถึงขั้นว่าแบรนด์อะไรรุนแรงขนาดนั้นเมื่อเทียบกันกับหลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมใช้คำนี้แล้วกันว่าบางทีถ้าพูดถึงสื่ออ่ะ,อะบ้านเราเหมือนจะอินไซ e ์เอาไปนิดนึงใช้คำนี้แล้วกันแต่ในขณะเดียวกันในหนังดิสนีย์เองอ่ะเขาเอาไซอินคือเขาเหมือนไปสำรวจตลาดมาว่าเขาอ่ะคนอื่นอยากได้อะไร แล้วเขาก็พยายามที่จะมาปั้นรวมกันในขณะเดียวกันพอบ้านเราเองเนี่ยหลายๆครั้งมันอาจจะโดนถ้าเกิดว่าคุณจะผลิตอะไรออกไปแล้วคุณจะอยากได้งบจากทางภาครัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทําตามดัดชนีเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้ม,มันก็เลยกลายเป็นลักษณะของอินไซต์เอาซะเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าก็เกี่ยวก็เกี่ยวคือผมก็เลยแบบบางทีก็ไม่ได้ก็อาจจะว่าได้ยากประมาณเนี้ยครับเพราะว่า พอมันเป็นธุรกิจใหญ่เสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเราเองเราก็สามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นของเราเองเราก็สามารถที่จะตีตลาดโลกได้เหมือนกันอย่างแรกๆก็องค์บากที่ว่าแสดงความเป็นแอคชั่นแสดงความเป็นนี่ไงนี่ฉันคืออ,อะไรนะฉันคือมวยไทยมวยไทยโคตรเจ๋งเลยแล้วมันก็ทําให้เกิดกระแสะเฮอมวยไทยขึ้นมาระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวใช่ซึ่งจริงรๆแล้วเรื่องนี้มันควรจะมีการการแทร็ก ยิ่งอย่างเป็นรูป,ปรธรรมว่ามันทำให้ธุรกิจค่ายมวยในไทยและต่างประเทศเนี่ยมันมันมันคึกคนืนขึ้นมาขนาดไหนคือคนไปลงสมัครเรียนมวยเนี่ยเมืองน o เมืองนอก,นอก,นอกเขาก็มีค่ายมวยไทยกันหรือว่าคนที่บินมาเพื่อมาเรียนในเมืองไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นจานวนเท่าไหร่มันส่งผลต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่อะไรแบบนี้คือผมคิดว่ามันก็เวลามันมีผลงานที่ดีๆออกมาครับมันก็ส่งผลกับเพื่มไปหาแวดวงอื่น ที่ได้ได้อน,นี้ส่งไปด้วยมากเลยทีเดียวใช่คือผมมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์คุณมันรู้สึกเหมือนกับว่าถามว่าณนะวันนี้มาองเงี้ยและเซว่าเราเห็นชุดกิโมโนอะเราแทบไม่ต้องพูดเลยนะว่าไอเนียมาจากประเทศอะไรคือทุกคนณนะขณะน,นี้ทั้งโลกแม่งรู้จักคําว่าชุดกิโมโนหมดแล้วหรือว่าพอเจอชุดกี่เพาต่อให้มันโดนดัดแปลงขนาดไหนเราก็รู้ว่าไอเนียชุดกี่เพาวัฒนธรรมจีนแน่นอนคือ นั่นแหละคือมุมกับการผมก็ผมเชื่อนะว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของแนวคิดจากภาครัฐอะไรหลายๆอย่างอาจจะค่อยๆมีการชี้ไปเรื่อยๆ <S <S สำหรับเรื่องรายาเองเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วภาครัฐก็น่าจะให้ความสนใจในระดับหนึ่งแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขายังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทำงานอยู่ณขณะเนี้ย มันก็น่าจะรุ่นเดียวกับเราแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เกิดมากับ pop culture เดวยเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่บุคลากรที่โตมากับ pop culture เขาจะขึ้นไประดับพอระดับหัวหน้าเราสามารถที่จะอนุมัติพวกโปรเจกต์อะไรที่รู้สึกว่ามันมีการเปิดกว้างมากขึ้นประมาณนี้อืมก็นั่นแหละฮะก็ค,ค,คือคิดว่ายังไงก็ตามมัน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 ก็จะมีความทันสมัยขึ้นนั่นแหละ ในในโอในภาพรวมมันนะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆแบบเปิดกว้างมากขึ้นมันม่เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าแล้วไม่ทันใจเราหรืออะไรแบบนั้นแต่ก็ครับถ้ามองมองในภาพรวมก็แน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเป็นสายธารอย่างการเวลาที่ใครก็ไปหยุดมันไม่ได้มันก็ต้องไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ทีนี้กลับมาเรื่องว่าเอผมไม่อินสรุปสรุปสุดท้ายแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่ น่าน่ายินดีนะผมดีใจมากๆที่อือย่างน้อยอ่ะเราได้มีตัวตัวเอกเป็นอุษาคเนเป็นภูมิภาคบ้านเกิดของเราซึ่งจริงๆถ้าถ้าลบความเป็นเอเชียระวันออกเฉียงใต้ทิ้งไปเนี่ยแล้วเอาเรื่องนี้ไปเป็นยุโรปหรือไปเป็นดินแดนสมมุติที่ไหนเป็นจีนยุคโบราณยุคเจ็ดอาณาจักรทะเลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเลือก<ม>ที่จะมาลงที่นี่เขาต้องการที่จะเปิดตลาดเจาะตลาดที่นี่ผมมองว่ามันเป็นแผนที่ยังไงก็ตาม ดินแดนนี้ได้อน,นิสงแน่นอนเพราะดิสนียังมองคนอื่นก็ต้องมองคือถ้าถ้าดิสนีย์มันเปิดหัวมาให้แล้วเนี่ยคนอื่นวงการอื่นก็จะเริ่มมองที่นี่มากขึ้นวงการเกมวงการสื่อบันเทิงชนิดต่างๆอื่นๆก็จะเริ่มเขาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของบ้านเรามากขึ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ผงต้ผมยังมองว่ามันมี un tapped p o t e n t i a แบบ สูงมากๆเพราะว่าเรามีนิทานพื้นบ้านเรามีเรื่องราวนิยายภูมิของท้องถิ่นที่ฝรัง่งฟังแม่งต้อง amazing มันต้องทึ่งมันต้องแบบว้าวนี่มัน exotic คือคือผมเคยคุยกับกลุ่ม d ด v e l o p e r ผมยกตัวอย่างให้เขาฟังบอกว่าคุณลองคิดดูนะถ้าผมจะทำเกมแฟนตาซีแบบ w i t c h e r นะแล้วผมบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีสมมติว่าคุณเดินเข้าไปเจอ NPC ในหมู่บ้านหนึ่งแล้ว NPC ก็บอกว่าท่าน หมู่บ้านของเราเนี่ยถูกจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งลุกลานมาโดยตลอดคาบคนไปกินก่อความเดือดร้อนลำคัญท่านช่วยปราบจระเข้ให้เราหน่อยได้ไหมแล้วเราก็ต้องไปหาไอเทมเป็นเขียท่อมเป็นเทียนแหวกแม่น้ําดําลงไปในถ้ำจระเข้ไปปราบจระเข้ปราบได้จับเมียจระเข้เป็นเมียตัวเองอีกโอ้นี่แม่งแบบผมว่าฝรัง่งไม่รู้จักอะ่ะคือที่ที่คุณพูดมาไม่ใช่อะไรผมไปคิดถึงเกมวิเชอรอ์แล้วที่คนก็ชอบแซวว่าม,มันเป็นขุนแผนอะ อ่าขุนแผนขุนแผนก็ได้แต่คือแล้วน,น,นิยายไทยแม่งดักจัดเลยนะถ้าถ้าเอาขุนแผนมาไปแบบฆ่ามีตัวเองแหวกท้องเอาลูกมาทํากูมารทองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องปรับปรับตามสมัยนิยมนิดนึงอะไรประมาณแต่แต่วิชเชอร์มันก็คล้ายๆกันผีเด็กอะไรอย่างนงี้เขาก็เขาก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีวิธีการปรับแหละที่ยังกริมได้เหมือนเดิมยังโหดเหี้ยมได้แต่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันไม่เกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีแหละซึ่ง อันนี้ถ้าคนม,มือถึงมาเจอเมื่อไหร่อ่ะผมคิดว่ามันนี่มันก็ขุมทองอ่ะในขณะที่คุณลองคิดดูว่าวัฒนธรรมยุโรปญี่ปุ่นแม้แต่จีนก็ถูกเอาไปทําเป็นวิดีโอเกมคุณเล่นตำนานนอตกันยังไม่เบื่อกอคุณเล่นตำนานกีกโรมันกันยังไม่เบื่อกอคุณเจอเทพเจ้าแบบของจีนของญี่ปุ่นเป็นนินจาสามูไรกันมาสี่ส้าปีแล้ววิดีโอเกมเนี่ยยังไม่เบื่อกันเหร แต่ถ้าพอคุณได้มาเจอในทองเหม็นขี่ควายในสนามลบมูโซดูบ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมันก็ได้นะอะไรเงี้ยออล่าสุดไงคุณ d ดน a ซซี่โอเออรมาจากจดหมายเหตุของสามก๊กจากจีนไปสร้างเป็นเกมจากญี่ปุ่นแล้วก็กลายมาเป็นดังจากจีนอีกรอบหนึ่งคือแบบโอ้โอเคผพันเง<ย>นมั่วดีย้อนกลับ <laughs> ไปกลับมาสองสามตลกสนุกดีนะอ,อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูวกันว่ามันจะพอเหมือนในเกมแล้วโมโมแบบ เอาหอกฟาดและสายฟ้าฟาดตามมาด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวต้องรอดูกันพอตอนที่หนังมันออกแล้วดาราดังเยอะจะด้วยสิไม่ใช่อะไรใช่แต,<อ>แต่ถ้าเกิดกลับมาที่ลายายาเงี้ยคุณผมยังแอบ,บมองนะว่าไอผมพอเข้าใจนะว่าคุณไม่อินกับตีมความเชื่อใจคนอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันน่าเศร้าที่มันเป็นไปไม่ได้เว้ยคือเราเรากลายเป็นว่าเราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถสอน ให้เด็กๆของเราไว้ใจคนอื่นได้มัน<อ>น่า,<อ>ามันน่าเศร้ามันแซดอ่ะเออ <c oughs> คือผมผมมองว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งคือเหมือนดิสนีย์อ่ะเขาพยายามที่จะสอดแทรกมุมนี้เข้ามาไว้เพื่อให้คนอ่ะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคุณลองเปิดใจไหมคุณลองเชื่อในคนอื่นไหมเพราะว่าคําพูดของซีูซ่นขางชัดเจนว่ามันเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณไม่ไว้ใจในคนอื่นหรือมันเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณเองเนี่ยไม่เปิดใจที่จะยอมรับคนอื่น คือในมุมหนึ่งคือผมก็เข้าใจนะว่าโลกความเป็นจริงอะ่ะการที่จะเชื่อใจคนอื่นนะมันเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันคือมันเป็นความแฟนตาซีมากในการที่คนในอุตสาห์คเนด้วยกันเองเนี่ยจะจะไว้ใจคนอื่นทางทั้งที่ทุกวันเนี้ยเราก็ดูเหมือนจะทะเลาะกันชิพายไว้วอดระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวแต่ว่าลึกๆแล้วอะ่ะเราก็อยากที่จะเชื่อใจอะ่ะคืออย่างผมเองผมไปในสวิสมาอย่างเงี้ยคือ โอเคเราไม่พูดถึงภาครัฐแล้วกันแต่ว่าในมุมกับกันเนี่ยคือคนที่อยู่ในสังคมกลุ่มสังคมเดียวกับเราอะ่ะเรารู้สึกว่าการที่เราแตกต่างกันอะมันคือความสนุกแบบหนึง่งแล้วเราเรามีความสุขกับการที่เราเจอคนที่เราไว้ใจได้เว้ยซึ่งผมก็เลยอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษข้อหนึ่งเป็นเพราะว่ามันเหมือนได้กลับไปอยู่ในมุมที่ตอนที่เราเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆ คือช่วงนี้บังเอิญติดโควิดนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เดินทางกันท่านเองแต่ว่าคือตอนที่เราเดินทางไปอะ่ะเรารู้สึกในคุณว่าด้วยความแตกต่างเว้ยแต่มันก็มีความเหมือนคือเรารักเราชอบแล้วเราก็เป็นคนในอุตสาหรคเนซึ่งก็มีความสนุกสนานเหมือนกันน่ะแล้วการที่เราได้สามารถเปิดใจการที่เราสามารถที่จะเปิดใจยอมรับเพื่อนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมได้มันคือมันคือความสุขมากวันนี้ผมยัง ยังรู้สึกอยู่เลยอย่างผมเพิ่งตั้งสเตตัสใน Facebook ไปอะคุณว่าแบบคิดถึงงานต่างประเทศด้วยเพราะว่าเราเรารู้สึกสนุกที่เราได้เจอกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างวัฒนธรรมกันแต่สุดท้ายแล้วว่าทุกคนแม่งคือเพื่อนกันหมดอะอืมอืมพอดูเรื่องนี้มาปุ๊บนี้แบบความความอินของผมคือมันมันตรงกับสิ่งที่เราเคยเจออะแต่อโอเคอย่างที่บอกไปคือสุดท้ายภาครัฐมันก็แล้วแต่นะคือ แต่ละประเทศก็จะมีนโยบายของเขาไปเองอ่ะแต่ว่าในมุมกลับกันในฐานะของปปรเจกบุคคลน่ะเวลาตอนที่เราไปเจอคนอื่นอ่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความสุขเว้ยมันเราเราได้แบ่งปันกันเราได้รวมพลังกันอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทําให้สิ่งยิ่งใหญ่มันสามารถเกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่ใช่การกําจัดปีศาจไปทั่วทั้งเอเชียดอกเชียงใต้หรอกแต่ว่าเราสามารถช่วยกันเนรมิตให้เกิดความยิ่งใหญ่ได้จนกระทั่ง คนอื่นต้องหันมามองอ่ะอืารมณ์ประมาณนี้คือผมก็เลยอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษก็น่าจะน่าจะจุดนี้แหละครับครับคือคุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะคือผมไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นนะคือคือคือสิ่งที่ผมคิดนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอคนที่เขาดีอ่ะเราก็คือเขาให้ใจเราก็ให้ใจก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงจุดนั้นเพียงแต่ว่าคนเรามันต้องเริ่มคือผมอาจจะถูกเสี้ยมสอนมาอย่างเงี้ว่า ไปที่ไหนก็ต้องตั้งการ์ดอะคือตั้งการ์ดไว้ก่อนดูท่าดูทางไว้ก่อนอยู่ดีๆแบบไปไปเพอไปแบรม,มีโอกาสจะถูกทําร้ายมากกว่าอะไรแบบนั้นแต่ว่า mm. ของแบบเนี้ยมันก็อยู่ที่ประสบการณ์สิ่งที่เคยเจอทัศนคติที่มีซึ่งเอาจริงๆเราไม่ต้องไปมองภาพใหญ่เรื่องเรื่องรัดระหว่างรัฐอะเอาแค่สังคมรอบข้างของเราครับมันเริ่มต้นจากว่าผมมองว่าเริ่มมองเพื่อนบ้าน ให้เป็นคนไม่ต้องดูถูกเขาหรือว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันมีแรงงานเวียดนามผมเจอเด็กเส์ฟเวียดนามผมเจอคนงานพม่าอะไรอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างเขาอย่างให้เกียรติอ่ะก็อาจจะเริ่มต้นจากแค่นี้ก็ได้ว่างานบริการหรืองานอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยมันก็มันไม่ได้ทําให้ศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขามันต่ําลงครับคือเราก็พูดจาดีเขาได้เขาพูดไม่ชัดหรืออะไรก็ไม่ต้องไปล้อเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เขายังพยายามพูดภาษาไทยเลยคุณพูดภาษาเวียดนามได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมคือแบบผมมีความรู้สึกว่าโอเคนี่คือสกเกลที่เราทําได้คือเรามีน้ำมน้้ำมิตรน้ําจิตน้ําใจให้กับคนรอบๆอบตัวที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องความไวเนื้อเชื่อใจผมว่ามันก็มันจะเกิดขึ้นเองตามเวลาอือืม เอาจริงๆผมมองว่าอย่างอย่างฝั่งของคุณกู้ก็ถูกแล้วลหละคืออย่างผมเองเวลาตอนไปอะ่ะเราก็ตั้งกาดแหละแต่ว่าในมุมกลับกันอะ่ะวันที่เราค้นพบว่าคนคนนั้นอะ่ะสามารถที่จะลดกาดแล้วเราก็สามารถที่จะยื่นมือไปจับกับเขาแล้วก็สามารถเรียกกันว่าเป็นนิสหายกันได้อะ่ะมันคือมันคือห่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์เว้ยเพราะเรารู้สึกว่า มันสามารถเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีเพื่อนต่างๆเต็ตไมไปหมดถึงแม้ว่าจะมาจากภาษาที่แตกต่างถึงแม้ว่าจะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าความเชื่อทางาศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ยมันทําออกมาได้ดีช่วงเวลาตอนที่รวบรวมพันธมิตรแห่งแห่งมณีมังกรคือกูจะใช้คําว่าอะไรดีวะยังดีนะที่ครูมันตรามันนับถือาศาสนาเดียวกัน าาอือศาสนามังกรถ้าครูมันตราแม่งนับถือห้าศาสนาเนี่ยอาจจะคุยกันไม่รู้เลือกได้อันนี้ยังดีว่าหนังมันไม่ได้มีปมประเด็นเยอะขนาดนั้นอ่ะใช่แต่ว่ามุมหนึ่งคือเรารู้สึกไงว่าภาพที่เขาสื่อออกมาคือผมเชื่อว่าเขาอะเหมือนพยายามอยากจะส่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ให้คนในสวิเซเชียนเนี่ยแหละว่าอย่างน,น้อยๆอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละประเทศนะแต่ ลองดูสิลองจับมือกับเขาดูสิสามารถที่จะเปิดใจกับคนที่เราสามารถเปิดใจกับเขาได้แล้วความมหัศจรรย์มันจะกลับมาสู่อุตสาคเนเว้ยน,น,น,นี่คือผมบอกว่า<ม>เป็นมเมสเซจที่เขาพยายามจะสื่อกลับนนมาให้นะคือเราเรามีศักยภาพที่จะยิ่งใหญ่ได้บนโลกใบน,นี้เมื่อรวมกันใช่คือผมอะไปวิกิพีเดียดูอาเซียน ทั้งภูมิภาคประชากรประมาณหกร้อยล้านบวกบวกเราใหญ่เกือบเท่าสาภาพยุโรปเลยนะครับจะสาภาพยุโรปประชากรเจ็ดร้อยล้านคือแบบคือถ้าเรามีเศรษฐกิจที่ใหญ่เรามีเทคโนโลยีที่เท,ท,ท่าเทียมทัดเทียมเขาเรามีการบริหารจัดการที่ดีเราเป็นตลาดที่ใครๆก็ต้องมองมันเราเราพร้อมจะเติบโตมากเลยเพียงแต่ว่า ผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันติดอะไรหรือเพราะผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะรู้จะรู้ว่าเราติดอะไระแต่ละท่านก็ลองพิจารณากันดูคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ก็ได้นะว่าว่าเราติดอะไรกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนั้น <c oughs> อ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือผมมองว่ามันเป็นทิศทางที่น่าน่าทำน่าสนับสนุนผมชอบอยู่แล้วล่ะการที่จะรู้สึกว่าถ้าเราสามารถหลอมรวม คนในภูมิภาคนี้ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อืมผมแค่รู้สึกว่าเราเราก็ไม่ได้ยากกว่ายุโรปหรอกนะจริงๆอ่ะจ,จ,จะว่าไปอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ความเป็นมาเราก็มีจุดเชื่อมโยงแล้วก็ต้องอาจจะต้องมาชำระประวัติศาสตร์กันใหม่แล้วทําให้มันมันมีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นมันมีความแบบรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่า ถ้าเรียนประวัติศาสตร์ไทยในตำราจากที่ผมยุคผมเรียนมาก็มีแต่ลบพมา่ายึดขเขมรยึดลาวลบลาวลบขเขมรลบเวียดน,นามออ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกศึกษาในลักษณะที่ว่าเรามีการค้าเชื่อมโยงถ่ายเทศิลปะวิทยาการวัฒนธรรมอะไรใดๆกันบ้างไหมเรารับอะไรของใครเขามาไหมหรือ อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเอาอะไรจากเราไปบ้างไหมแล้วมันไปเจริญงอบงามแล้วมันแปลรูปไปเป็นอะไรอไทยกับอินโดในยุคโบราณเคยมีปฏิสัมพันธ์กันหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออืม,มันยังมีอะไรที่น่าค้นหายเยอะในภูมิภาคบ,บ้านเราเองนี่แหละอันนี้แซวกันขำๆแล้วคุณคุณว่าเอ่อถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านเนี่ยก็ถ้าเทียบกับหนังเรื่องนี้นะครับคือครั้งแรกสุดอะผมรู้สึกว่าเฮ้ย เราเป็นเป็นเมืองหัวใจเว้ยไอเนี้ยดูโคตรไทยเลยดูไปดูมาเสร็จปุ๊บเราเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านแล้วอ๋อไม่กลัวแฝง <laughs> กลัวกองเล็บ <laughs> ท,ท,ทำไมคุณเนิ้นถึงคิดอย่างนั้น <laughs> เอาว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่ใช่แฝงไอ้ไม่ใช่กรงเล็บสิเราเป็นเขี้ยวใช่ไหม <laughs> ไอ้เ<ฟ>มืองอขาวๆวันนั้นอ่ะครับ มันต้องมีเหตุผลสิมันมีเหตุผล,ผลเอ้ผมว่าสําหรับท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปดูปุป๊บอะคุณก็คงรู้สึกเอ๊ะแหละแบบโอ,อ้สถาปัตยกรรมมันเอ๊อะวิชาที่ไอตัวนามารีไอตัวคู่ปรับของนางเอกใช้นี่มันก็เอ๊ะเออดูมวยไทยกับกระบ,บีก่กระบองนี่ว่าหรือว่าเรื่องการดําเนินนะโยบายทางการทูตด,ดูแล้วก็รู้สึกเอ๊ะนิดหนึ่งแต่ก็พูดกันตามตรงคือสุดท้ายอะ่ะ สำหรับหนังเรื่องเนี้ยคือมันก็เหมือนคือเขาเขาทำกันบ้านมาดีมากเขาทํากันบ้านมาดีจนกระทั่งทุกคนแม่งรู้สึกเลยเว้ยคุณว่าเขาอะสามารถเอาตัวเขาเองไปใส่ในเมืองไหนก็ได้ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้อืมอืมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ใช่ไหมก็มันมันแปลว่าเราอะมันมีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่เราคิด ใช่คือเราค,คิดว่านี่คือเรานี่คือเราตัวเอกคือเรา,เเราไม่ใช่คือทําไมทุกประเทศเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเอกได้เพราะว่าคุณมีจุดเชื่อมโยงที่มันทับซ้อนกันอยู่อืมอืมซึ่งสําหรับเรื่องนี้เองอะ่ะผมเลยมองว่ามันมันเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณอ้อมๆมาคุณว่าเฮ้ยลุกแม่น้ําโขง พวกเรารวมตัวกันได้แล้วนะเหตุไมเนี่ยไปหามณีมังกรมารวมกันแล้ววเราจะกลับมาเป็นคุมันตรากันอีกรอบนะแต่คุมันตรามันเคยมีจริงหรือเปล่าหน้าในภูมิภาคนี้มันเคยมีไหมหน้าว่าจะไม่เคยมีถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนเราเราจะยอมรับได้หรือเปล่าน้อคนก็จะเคลมกันหมดเลยว่าอ๋อคุมันตรานี่คือชั้นเองนั่นแหละอืมเออ จะ่ับไปที่อาณาจักรไหนเนี่ยแหละ,หละผมะผมถึงบอกว่าผมยังแอบรู้สึกไม่อินมันไปนไม่ได้เพราะาผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือการที่หลังจากที่อาณาจักรทุกอย่างมันแตกสลายไปมันจะเกิดรัฐที่เก่งที่สุดแล้วก็มาตีรวบรวมรัฐอื่น <laughs> จนกลายเป็นจนกลายเป็นรัฐใหญ่ <laughs> มันน่าจะออกหน้านี้มากกว่ามากกว่าที่จะแบบว่าเออมีการจับร่วมมือกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ใช่อะนะถ้าเกิดว่าน<ม>ับตามมนุษย์จริงๆอะคุณแต่ว่าในมุมกลับกันอะผมก็ยังอยากเห็นอยู่นะ<ม>วันที่<ม><ม>เราจะได้ร่วมมือกันจริงๆจังๆเพราะว่าผมเคยอยู่ในโปรเจกต์ที่มันเป็นการร่วมมือกันของทั้งเซาท์อีสอะแล้วเรารู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ย mm. คือไปตรงนั้นอะเราคุยกับเขาด้วยภาษาต่างๆกันอะแล้วมันสามารถเนรมิตให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อะซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า คือมันเป็นความประทับใจมากอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ส่วนของภาครัฐแต่มันจะเป็นส่วนของภาคเอกชนก็ตามะนะแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาพูดถึงหนังมีส่วนไหนที่คุณชอบมากที่สุดไหมชอบมากที่สุดเหรอเออช,ชอบที่นางเอกเก่งเลย <laughs> <laughs> เก่งแบบกูไม่ต้องไปฝึกด้วยกรรมวิธีพิเศษอเอ,อ่อมาถึงก็ปูมาว่ากูเก่งจบ คือคุณคุณลองนึกสภาพว่าคุณกลับไปดูกังฟูแพนด้าโอเคมันไม่ใช่ของดิสนีย์นะแต่โปแม่งเป็นแพนด้าที่แบบว่าเอาแต่แดกอะไม่มีวรยุทธ์แล้วก็อยู่ดีๆก็มาฝึกด้วยกรรมวิธีพิเศษสามารถเอาชนะพี่เสือที่ตั้งแต่เด็กคือเป็นยอดฝีมือมาโดยตลอดได้เฉยเลยคือแบบมันมันมันอันนี้มันไม่เหลือเชื่อเออคือระยะเก่งก็คือโอเคก็เก่งก็แค่นั้นจบอะไรอย่างเงี้ย <med> ซึ่งเอาจริงๆอ่ะอย่างที่คุณว่ามาเนี่ยคือข้อหนึ่งที่ผมแอบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันซาว์อีเ,อเชียมากเว้ยตรงที่ว่าเขาให้ผู้หญิงเก่งคือในตำนานแถบเซาอีสตเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีอยู่อย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะประเทศละหนึ่งสองตำนานที่พูดถึงผู้หญิงเก่งอยู่แล้วละ่ะอย่างบ้านเราเองก็อาจจะมีาย่ายโมโใช่ไหม เป็นตำนานของอหญิงที่สามารถที่จะนำทัพได้หรือว่าฝั่งของเวียดนามเองก็จะมีเป็นเหมือนกับตำนานของพี่น้องตระกูลทรังซึ่งก็จะเป็นพี่น้องผู้หญิงสองคนที่นำทัพสู้กับจีนแล้วก็ขับไล่จีนออกไปได้อันนี้คือเขาหยิบยกตรงนี้มาซึ่งในบทสัมภาษณ์ของทางดิสนีย์เองเขาก็บอกมาเหมือนกันว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เรารีเลตได้ไง่ายเว้ยซึ่งมุมนี้ยผมว่า เป็นข้อหนึ่งที่เขาทํากันบ้านได้ดีมากเพราะว่าคุณไม่ต้องมองไกลก็ได้คุณมองไปที่คุณแม่ของเราที่บ้านน่ะเราก็รู้สึกได้ว่าคุณแม่เราเนี่ยเป็นนักรบของบ้านดีเว้ยหรือว่าถ้าเกิดมองไปที่มนุษย์ป้าทั้งหลายตอนก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเราก็รู้สึกได้ว่าพวกนางเนี่ยเป็นนักรบคือคือผมก็เลยมองว่าเออเนี่ยจุดนี้ยมันเป็นจุดที่แบบเขา เขาสามารถที่จะหยิบยกความสวิสเ,เชียแล้วก็มาใส่อยู่ในกระตูนเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกได้ว่าเนี่ยมันโคตรุาษาคาเน่มันโคตรตะวันออกเฉียงใต้เลยอะ่ะซึ่งก็เห็นด้วยแหละว่าแบบเรารู้สึกว่าเรื่องนี้คือคือเราสนุกกับการนั่งดูฉากแอคชั่นต่างๆมากเลยนะเรารู้สึกว่าเรารีเลทไปกับศิลปะที่ใช้ในต่อในการต่อสู้ อย่างผมไปรีเสิร์ชมาก็เห็นว่าอย่างฝั่งของตัวตอนแรกใช่ไหมตอนที่นางเอกถือเป็นไม้สองอัน<ม>ตะบองไปสู้กับตัคุณพ่อครับ<ม>อันนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นศิละปะป้องกันตัวจากทางฟิลิปปินชื่ออนิสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็วิชาที่นางเอกใช้อ่ะจะออกไปทางแนวแบบปัญจาศสีรักษ์ในขณะที่ตัวนามาริจะมาสายมวยไทยค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าตอนตั้งกาดเราเห็นแบบเป๊ะมากเลยว่าแบบว่าคือ กาดมวย<ำ> <c oughs> ใช่คือกาดมวยอะ่ะ <c oughs> กำหมัดแล้วก็แบบก้าสามขุมอะ่ะ <c oughs> คือดูแล้วแบบโอ้สุดยอดมาก <c oughs> คือเป็นเรื่องที่เข้าไปนั่งดูแล้วเรารู้สึกได้ว่าแบบเหมือนเขาพยายามที่จะเชิดชูแล้วถ้าในมุมหนึ่งอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว,ว่าเป็นการสอดแทรกเกิลพาวเวอร์ขึ้นมาแบบที่เราเรารู้สึกว่ามันดูไม่ยัดเยียดในขณะที่ ฝั่งของสื่ออเมริกาหลายๆอันเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าดูโบจังวะคือดูคือไม่ได้บอกว่าการให้ความสําคัญกับตัวละครหญิงไม่ใช่เรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งอะ่ะเรารู้สึกว่ามันดูโบมาจนกระทั่งมันดูไม่เนียนเว้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันเหมือนกับเป็นการลดทอนเพศหญิงไปว่าเพราะว่าได้รับการโบมาเลยดูเด่น ทั้งทั้งที่จริงแล้วอะอย่างเรื่องนี้เองอะหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ดิสนีย์ทำในช่วงยุคลังหลังอะคือเขาทำให้ตัวเอกเป็นผู้หญิงไปเลยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปโฟกัสหรือว่าไปโบให้ให้กลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาเพราะว่าตัวละครเพศหญิงในดิสนีย์ยุคลังหลังก็มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวเอกได้โดยที่เรารู้สึกว่าดูไม่เครอะเขินนะครับดูแบบ ดูเหมือนกับมันก็เนียนไปกับเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าต้องยกขึ้นมาเชิดชูอะไรประมาณนั้นอืมอืมกออ็นั่นแหละครับสิ่งที่ชอบที่สุดเลยของหนังก็คือผมเคยมีผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งซึ่งผมว่ามันสะท้อนเคสเนี้ยได้ดีมากๆก็คือความเพอร์เฟกมันเกิดจากการที่คุณทำสิ่งเล็กๆได้อย่างยอดเยี่ยมคือ อย่างที่ผมบอกอ่ะเขาทําการบ้านดีเขารีเสิร์ชเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยแล้วใส่รายละเอียดลงไปซึ่งแน่นอนเรื่องใหญ่เขาไม่พลาดอยู่แล้วระดับดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นเวอร์วิชวลเรื่องการเล่าเรื่องแอคชั่นซีนอะไรต่างๆเขาทําได้ดีแต่พอเขาเก็บลูกเล็กได้ทุกเม็ดอ่ะความสมบูรณ์แบบมันจึงเกิดขึ้นแค่ฉากซีนนางเอกถอดรองเท้าก่อนจะเข้าไปในบ้านหรือในห้องลูกแก้ว มันมีแต่เอเชียเท่านั้นแหละที่ทําอ่ะฝรั่งไม่ทําเออคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งละอันพันละน้อยเหล่าเนี้ยที่จะหล่อหลอมกันจนไม่มีเรื่องจิตติอ่ะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอ่ะเพราะคุณทําเรื่องเล็กๆได้สมบูรณ์แบบไงเออประมาณนั้นใช่คือเอชอช็อตซีนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันนะคุณว่าแบบโคตรเอเชียคือคนอื่นอาจจะใส่รองเท้าเข้าไปแต่เป็นพวกเรานี่คือแบบ พออยู่ตรงนั้นแล้วอะก็ถอดรองเท้าเดินข้ามธรณีประตูไปเวลาเราจะเข้าวัดเวลาเราจะเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือเขาสอนกันมาแต่ไหนแต่ไรว่ามึงต้องถอดรองเท้าเข้าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออเขาก็ใส่ใจที่จะที่จะรลเพเซนต์ตรงนี้ให้เราไงอืมต่ถ้ามันนอกเหนือจากนั้นนะคุณก็จะมีเรื่องของตัวอาหารอาหารที่เขาเอามาแสดงทั้งหมดอะ คือมันมันสามารถเอ๊ะกันได้หมดเลยทางเซาท์อีสเทอเชียด้วยเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยม <laughs> ันมันเป็นผลไม้แบบนั้นนะ่มันมังคุดนี่นะบ้าน <laughs> <laughs> มืน้อต้องมีต้ยมยำเลยวะต้ยมยำอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <ม>ซึ่งโอเคต้ยมยำผมว่าไอ้ไอ้ที่คุณพ่อแม่งปรุงอะ่ะค่อนข้างจะดูไทยๆในระดับหนึ่งแต่ว่าโอเคในประเทศอื่นๆมันก็จะมีสไตล์เครื่องแกงแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยผมถามเพื่อนในเซาท์อีสต์เขาก็บอกว่าอันนั้นมันดูต้มยำที่สุดละขาดแค่กุ้งนั่นเอง ซึ่งพอมาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเออเขาเขาใส่ใจในรายละเอียดมากมันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดูเป็นฝรั่งอยู่ในนั้นเลยเว้ยอืมเนี่ยที่แบบผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าเราจะทําให้วัฒนธรรมไทยหรือว่าวัฒนธรรมเซา์อีส์อ่ะมันกลายเป็นหนังแฟนาซีอ่ะเนี่ยคือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเป็นแม่แบบอะ่ะ เหมือนเป็นเหมือนเป็นบูปลิดเลยว่าคุณต้องทําให้ได้แบบเนี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเอกไปในอนาคตก็ได้หรือคุณอาจจะเปลี่ยนเอลเมนต์ต่างๆก็ได้คุณอาจจะเปลี่ยนจากมังกรเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะทําอ่ะเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดละสําหรับการสร้างแฟนตาซีแบบสวิซเชียของไทยยังมีให้ลุ้นผมรอดูเรื่องไอหนุมานหรือนะนักลบมนตราหรืออะไรสักอย่างอยากรู้ว่าเขาจะตีความแบบไหนแต่ก็ ไม่ได้ตั้งความหวังสูงมากอ่าแต่ก็ยังหวังอยู่เหมือนกันนะใช้คานี้แล้วกันเราถึงว่าเราเป็นคนไทยยังไงเราก็ต้องตั้งตารอคอยดูอะไรความเคลื่อนไหวของตลาดบ้านเราอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องปกติก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับตอนนี้เพราะว่าเราวันนี้ก็คุยกันมาหนึ่งชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะครับก็ <laughs> ไม่น่าเชื่อว่าจะไหลๆเนาะอ่าครับก็ประมาณนี้นะสาหรับระยา and the last Dragon นะครับ สุดท้ายก่อนจากกันไปก็ยังแนะนำให้ไปดูกันอยู่ดีนะครับถ้ายังหารอบได้หรือจะไปดูสตรีมมิ่ง Disney Plus อะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไหนมีช่องทางที่จะรับชมได้นะยังไงก็เป็นเรื่องที่แนะนำครับแล้วก็คุณโปจิฝากรายการก่อนจากกันหน่อยก็ทุกวันจันทร์ นะครับมาเจอกันได้ทางมิชชั่น t ูพลูโตพอดแคสต์กับรายการชาม to Play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปรจิทักษพลศิวชีราวัตรนะครับก็ยังไงก็ฝากเด้อฝากโต้เลยนะครับครับผมแน่นอนครับถ้าคุณชอบเราคือเพื่อนกันนะขายสโลแกนให้ด้วย<ช>แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในโชว์ไทม์ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,วรบชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อ ยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปู <Ooh. S 1> คูลลิสในโชว์ไทม์พอดแคสต์